สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับจานบีทีดีบอลกับบทวิเคราะห์บอลประจำวันที่19มีนาคมพ.ศ.2565มาเริ่มที่คู่แรกของเรากันเลยดีกว่าครับคู่แรกของเราในวันนี้ครับจะอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นทางด้านแอสตันวิลล่าครับพบกับอาร์เซนอลในเวลา1:30ของวันนี้ครับฟอร์มเจ้าบ้านครับแอสตันวิลล่าครับ5นัดหลังสุดครับชนะไปเพียง3นัดและแพ้2นัดครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับอาร์เซนอลครับ5นัดหลังสุดครับชนะไปถึง4นัดและแพ้เพียง1นัดเท่านั้นครับถือว่าทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับสถิติ5นัดหลังเจอกันครับ2ทีมนี้ต้องบอกเลยว่าสูสีกันอย่างมากครับเรียกกันได้ว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะเลยทีเดียวครับแต่วันนี้ผมมองว่าชัยชนะน่าจะเป็นของทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลครับด้วยความพร้อมและฟอร์มผู้เล่นที่ดูดีกว่าครับวันนี้จัดไปครับที่อาร์เซนอลครับสกอร์ที่คาดนะครับอาร์เซนอลชนะ 2-0 ครับมาต่อกันที่คู่2ของเรากันเลยดีกว่าครับคู่2ของเราในวันนี้ครับจะอยู่ในศึก FA ครับเป็นทางด้านมิดเดิลสโปร์ครับพบกับเซลซีครับในเวลาเที่ยงคืน15ของวันนี้ครับฟอร์มเจ้าบ้านครับมิดเดิลสโปร์ครับทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับ5นัดหลังสุดครับชนะไปเพียง2นัดและแพ้1นัดเสมอ2นัดครับส่วนทีมเยือนครับเซลซีครับต้องบอกเลยว่าทำได้ดีมากๆเลยครับ5นัดหลังสุดครับยังไม่เคยแพ้ใครครับสถิติ5นัดหลังสุดครับแน่นอนครับเป็นทางด้านเซลซีครับที่ดูดีกว่ามากครับชนะมาถึง5นัดรวดครับวันนี้จัดไปครับที่เซลซีครับเชียร์ง่ายกว่าอย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดนะครับเซลซีชนะ 3-0 ครับมาต่อกันที่คู่สุดท้ายของเรากันเลยดีกว่าครับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้ครับจะอยู่ในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันครับเป็นทางด้านบาเยิร์นมิวนิกครับพบกับยูเนียนเบอร์ลินครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งของวันนี้ครับฟอร์มเจ้าบ้านครับบาเยิร์นมิวนิกครับ5นัดหลังสุดครับยังไม่เคยแพ้ใครครับถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวครับส่วนทีมเยือนครับยูเนียนเบอร์ลินครับทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับ5นัดหลังสุดชนะไปเพียง2นัดและแพ้2นัดเสมอ1นัดครับสถิติ5นัดหลังเจอกันนะครับเป็นทางด้านบาเยิร์นมิวนิกครับที่ทำได้ดีกว่าชนะไปถึง3นัดและเสมอ2นัดครับวันนี้จัดไปครับที่บาเยิร์นมิวนิกครับสกอร์ที่คาดนะครับบาเยิร์นมิวนิกชนะ 3-1 ครับเป็นไงกันมั่งครับกับบทวิเคราะห์บอลสำหรับวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้กับผมจานบีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ